รู้สึกยังไงคือเราเป็นทนายความฝั่งของเจ้าหนี้นะแล้วลูกความเราก็เป็นเจ้าหนี้ด้วยนะและสุดท้ายทำไมโดนฟ้องโอ้โหคนละคดี2คดีแบบนี้ค่ะก็เขาอ้างว่าทำให้เขาเสียชื่อเสียงก็อย่างที่บอกแล้วไงคะว่าเป็นหนี้มันก็ต้องใช้หนี้มาลุ้นหนี้ก็จบไปแต่คนที่จะคุณอ้างคุณเสียหายคุณจะใช้สิทธิตามกฎหมายคุณจะแจ้งความอะไรก็ว่าไปเพราะเสียหายยังไงถ้าไม่บอกมาเราก็คิดเองไม่ได้หรือไม่ต้องพิสูจน์ในศาลเพราะเขาบอกว่าเขาเคยพูดว่าจะเรียกค่าเสียหายประมาณคนละ10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้านอย่างเงี้ยเขาพูดเคยพูดอยู่ประมาณนั้นแต่เราก็ถึงเวลาที่พูดคุยหรือไก่เกียร์หรือหลายๆคนถามเขาก็ไม่ได้ตอบตรงนี้ขึ้นมาชัดเจนว่าจะให้เยียวยายังไงซึ่งเราคิดไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรเดี๋ยวนะนายคุณคนละ10ล้านนี่หมายถึงยังไงคะตอนนั้นจำได้ว่าคุณหันเขาเคยสัมภาษณ์ว่าเขาจะฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าหมิ่นประมาทคนละ10ล้านอ๋อเรียกค่าเสียหายใช่เขาพูดได้ยินเขาสัมภาษณ์มาอย่างนั้นแล้วในรายละเอียดหมายที่ได้มาเนี่ยมันมีเรียกค่าเสียหาย10ล้านมั้ยซึ่งตอนนี้เรื่องคดีหมิ่นประมาทยังไม่ได้หมายของทนายยังไม่ได้รับหมายแต่ว่าได้รับหมายคือเฉพาะของที่น้องลิลี่ที่ทนายกิ่งไปแจ้งความซึ่งต้องแยกกันนะใช่คนละส่วนกันซึ่งของทนายที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยทางคุณปูแจ้งความเนี่ยอันนั้นยังไม่มีหมายเรียกมาดิฉันย้อนกลับไปนิดนึงนะคะตอนไก่เกี่ยวรอบที่2เนี่ยทนายกุ้งบอกว่าคืนนั้นเนี่ยอยู่ๆเขาก็มีเอกสารข่าวว่าอีกวันไม่ต้องมาเจรจาแล้วใช่ตำรวจโทรศัพท์มาแจ้งว่าพรุ่งนี้ไม่มีการเจรจาแล้วเนื่องจากลูกหนี้ไม่ประสงค์จะเจรจาดิฉันคุยกับซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าหนี้นะคือลูกหนี้ฝั่งทนายความของลูกหนี้นั่นแหละอาจารย์ประมาณทนายกิ่งเคยมาออกรายการมานั่งตรงนี้เลยก็บอกว่าก็ฝั่งของคุณลูกหมีอ่ะก่อนที่จะไก่เกลี่ย1วันเนี่ยไปแถลงข่าวอีกแล้วไงแถลงข่าวแล้วเอาไปกระทบสิทธิ์ฝั่งของลูกหนี้ฟังก็รู้สึกว่าอ่ะทำให้ฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกแล้วและอีกวันจะมาไก่เกลี่ยงั้นไม่ไก่เกลี่ยแล้วซึ่งวันนั้นอะไรวันนั้นซึ่งวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นการที่ทางคุณอ้อมเจ้าหนี้คนนึงเขาใช้สิทธิ์เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นก็คือทีมของลูกหนี้เนี่ยเขาไปออกรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่อง8แล้วก็มีการแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงเจ้าหนี้เนี่ยมีการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดประมาณนั้นเอาภาษาชาวบ้านว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดประมาณนั้นแหละซึ่งทางเจ้าหนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีอาชีพปล่อยเงินกู้ก็เพียงจะออกมาชี้แจงว่าเอ้ยจริงๆแล้วที่คุณพูดมามันไม่ถูกต้องนะมาชี้แจงว่ามันไม่เขาไม่มีอาชีพปล่อยเงินกู้เท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็ให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันที่สน.ปกติคือไม่ได้มีเจตนาที่ว่าไม่ชำระหนี้หรือว่าไปกระทบสิทธิ์อะไรขนาดนั้นเพียงแต่ออกมาชี้แจงซึ่งในวันนั้นน่ะเราก็ไปสัมภาษณ์ในรายการเหมือนกันแล้วก็ขอใช้พื้นที่แถลงข่าวนิดนึงเพื่อในชี้แจงในสิ่งที่ถูกกระทบสิทธิ์ก่อนหน้านี้เหมือนกันเหมือนอีกฝั่งเขาอาจจะมองว่าเราใช้สื่อทวงเงินแบบเยอะเกินไปหรือเปล่าก็อย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะนี่คือส่วนหนี้การที่เขาเสียหายยังไงอ่ะที่สิ่งที่เขาพูดมาเสมอเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิตามกฎหมายเขาใช้สิทธิไปแล้วแต่นี่มันก็ต้องชำระหนี้คือเหมือนกับว่าอีกวันกำลังจะไก่เกลี่ยอยู่แล้วเนี่ยแทนที่ว่าเดี๋ยวจะรอให้ไก่เกลี่ยกันให้จบก็ไปออกรายการนู้นไปออกรายการนี้ระหว่างนี้ก็ยังพูดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็เสื่อมเสียเรื่อยๆอาจจะมองแบบนี้ได้ไหมคะก็อยู่ที่เจตนาเขาอยู่ที่เขาจะคิด